แต่เราเกิดมาเนี่ยค่ะเราจะเจอครกที่เป็นไม้แล้วก็เป็นหินแบบนี้มาตลอดเลยแต่พอหนูได้ลองใช้ครกสแตนเลสตัวนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หนูลืมครกพวกนี้ไปหมดเลยเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันใช้งานง่ายแล้วมันมาพร้อมฝาปิดแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะทำความสะอาดง่ายแล้วก็เวลาเราทำพวกส้มตำพวกน้ำปลาร้าหรือว่าพวกน้ำพริกอะไรพวกนี้อันนี้มันจะไม่ดูดกลิ่นค่ะแล้วก็มันจะไม่ซึมปกติถ้าเราใช้ที่มันเป็นครกไม้ครกหินเนาะไอ้พวกน้ำปลาหรือว่าน้ำมะนาวที่เราบีบใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะซึมใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ซึมแล้วล้างทำความสะอาดง่ายมากๆในส่วนของการใช้งานนะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมากๆนะเดี๋ยวหนูจะลองดูว่าเออมันเป็นสแตนเลสแบบเนี้ยแล้วมันจะยังแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเจอกับงานหนักๆลองดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้งานเนี่ยตำงานหนักๆอะไรพวกเนี้ยนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีพวกรอยนะคะแต่ว่ามันไม่บุบเห็นไหมคะว่าครกเนี่ยมันเป็นสแตนเลสแน่นๆแบบนี้เลยแล้วตัวนี้นะคะเป็นฟู้ดเกรดเป็นเกรด304เนาะตัวนี้นะคะจะไม่มีเชื้อแบคทีเรียสะสมค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช้งานได้ยาวนานเลยอย่างที่หนูทำให้ดูเนาะปกตินะคะรุ่นนี้เนี่ยเราขายขึ้นห้างนะเป็นพันแต่ว่าใครรับจากคลิปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หนูจัดให้ราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นแล้วได้ของแท้นะคะเป็นครกอิ่มแบบนี้ใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์หรือทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะ